1ล้านบาทจาก AS นักกีคิดดูสมรับเพลงเงินล้านเข้าสู่รอบ8ทีมกับ8ดาราประจำจังหวัดนครนายกปะทะชลบุรีเพชรบุรีปะทะนครพนมฉะเชิงเทราปะทะปราจีนบุรีระนองปะทะขอนแก่นชาวตำบลปากจันทร์ขอเงินล้านเป็นของเราจ้าเทศบาลตำบลพะเวียงพร้อมสู้เต็มที่ทั้ง2จังหวัดนี้ก็ได้ปราบคนอื่นมาแล้วแต่ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วได้รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมมาบ้างหรือยังน้องได้ไหมจ๊ะน้องนะขอนแก่นได้ไหมจ๊ะโอ้นี่ชนะทั้งคู่เลยอ่ะได้มาแล้วคนละ 5,000 ครับแต่วันนี้ทั้ง2จังหวัดนี้อาจจะต้องแข่งกันเองนะเพราะว่าวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะมีรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม 5,000 บาทวันนี้ท่านนายกนายกสิงห์ครับนายกสิงห์นะวันนี้ลูกสาวมา2คนข้างหน้าเนี่ยนะใช่ครับลูกสาวครับเอาออกจากขวดเอาออกจากขวดมาเลยนะลักษณะเหมือนรับยนต์มานะเดี๋ยวมาช่วยเนี่ยมาช่วยนะโอเคทางฝั่งของคุณนะขอนแก่นนายกนายกจ่อยครับที่ว่ามากับเมียใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเราจะพักด้วยตัวจริงมาครับตัวจริงมาตัวจริงมาแล้วนะครับผมโอเคครับพี่ครับตุ๊กตาอะไรครับพี่ไดโนเสาร์ครับขอขอนแก่นมีไดโนเสาร์ด้วยนะขอนแก่นไดโนครับโอเควันนี้ขอให้โชคดีทั้ง2จังหวัดแล้วกันนะฮะแนะนำกรรมการก่อนครับวันนี้คุณหนึ่งจักรวาลคนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับเข้ารอบ2กันแล้วนะพี่นะผมว่าวันนี้เข้มข้นแน่นอนเข้มข้นเพราะว่าเขาผ่านกันไปแล้วเนี่ยพี่ผมว่าสูสีกันดูจากลูกสาว2คนอันนี้คือเป็นตัวอ่อนก่อนแล้วไปโตเต็มวัยที่ขอนแก่นอันดีอีกเหมือนกันเมียเมียอันนี้คือโตเต็มวัยเชียงจังหวัดไหนพิเศษไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นชั้นเชิญดนตรีผมว่าเข้มข้นทั้ง2จังหวัดขอให้โชคดีทั้งขอให้โชคดีครับทั้ง2จังหวัดขอบคุณครับพี่หนึ่งครับก็วันนี้ถ้าเป็นมวยถือว่าชนะมาทั้งคู่แล้วใช่แล้วและอย่างชนะแล้วได้คะแนนยอดเยี่ยมมาทั้งคู่ด้วยก็คือกองเชียร์กองเชียร์ไงแต่ผมเชื่อว่าน้องๆจากรอบที่แล้วมาถึงรอบนี้มีความพัฒนาที่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่าอาจารย์หนึ่งหรือว่าทุกคนได้ติติงไปเพื่อให้น้องๆเนี่ยพัฒนาขึ้นรอบนี้ต้องสนุกแน่นอนแล้วก็ทั้ง3คนก็ต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อจังหวัดของตัวเองที่จริงวันนี้รู้สึกแบบทางฝั่งละน้องดูชนะตั้งแต่สีลิปสติกแล้วนะทำไมฮะดูน้อง2คนแล้วสิคะพี่สมจิตบอกว่าฝั่งขวาโอเคแล้วฝั่งซ้ายยังไงนะฝั่งซ้ายนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่ได้ทำไมเป็นอันตรายอ่อนหน้าใหญ่โดนต่อยยับเลยแต่ว่าดูจากทั้ง2ทีมแล้วขนาดแค่เฟอร์นิเจอร์ร่างกายเขามีผ้าเป็นผ้าของจังหวัดระนองมาด้วยใช่ไหมนี่เป็นทำไมเขาต้องบิดไปบิดมาด้วยฮะบิดไม่เท่าไหร่พี่ขอโพสต์นิดนึงครับโพสต์แต่ว่าถ้าดูจากขอนแก่นก็ไม่แพ้กันนะครับเออนี่คืออยากแนะนำน้องสองคนนั้นว่าบอร์ดแน่ละนอนมีประโยชน์กับเรานะคะหนูทำไงเหรอเราเนี่ยเอาเลือกบอร์ดที่ร้อนที่สุดลงไปแช่นะพอจะเริ่มสุกแล้วเราก็เด็ดทิ้งหนูพี่บอร์ดไหนแนะนำพี่ไหมว่าบอร์ดไหนร้อนๆบอกพี่ไม่บอกพ่ออ่ะแล้วบอกแม่หนูหนูพูดกับพี่ดีๆก็ได้นะไม่ใช่ผมไม่ได้บอกพ่อบอกแม่บอกพ่อเหมือนว่าคงบอกใหญ่อะไรอย่างงี้มั้งใช่ไหมขอนแก่นเนี่ยก็มีของดีเวียสุกลวัฒน์ก็คือเป็นของดีของขอนแก่น เอาเป็นสิ่งของสิ ไม่ได้จำสิ่งของจำแต่คนนะป๋า โอเคนะเชียร์ทั้งสองจังหวัดเป็นกำลังใจทั้งสองจังหวัดฮะโอเคครับวันนี้การแข่งขันเรามีการเพิ่มรอบด้วยใช่ไหมมีการแข่งขันเพิ่มบุคคลพิเศษเข้ามาอยู่ในแต่ละจังหวัดกรรมการก็มีการแจกคะแนนเยอะหน่อยพร้อมไหมยังพี่พร้อมพร้อมแล้วนะพร้อมเลยฮะเราไปเตรียมหาเงินล้านกันดีกว่าพี่ใช่แข่งขันเลยโฆษณาครับโฆษณาครับไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไม่งั้นจะเอาตังค์ที่ไหนมาให้พี่ล่ะก็ต้องหาเงินก่อนดีมากงั้นเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับก็เป็นแม่ค้าพัฒนามาอยู่หน้าคอมมีร้านย่อมนั่นก็ขายนี่ก็ขายวุ่นทั้งวันเช็คสต๊อกออกบินกันไปแพ็คเองส่งเองก็ฟินจนตายตื่นมาก็คลิกคลิกไปแล้วก็คลิกคลิกตกเย็นก็คลิก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 กันทั้งวันสุดกินก็คลิกคลิกยิ้มแล้วก็คลิกคลิกจนนอนก็คลิก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 กันทั้งวันรีวิวอะไรทั้งหลายก็ปลื้มใจออเดอร์กัน
้คลิปจะจีบนะคะช่วยกันนะอุดหนุนสักนิดจะได้สนิทขาประจำให้คุ้นกันไว้และค่อยขยับมาเป็นแฟนกันดูกันไปทักเลยสั่งเลยจะรออะไรอ่ะตื่นมาก็ตื่นมาก็ซึ่งนอนก็คลิก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 กันทั้งวันจะกินก็คลิกคลิกยิ้มแล้วก็คลิกคลิกซึ่งนอนก็คลิก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 กันทั้งวันดีอะไรเธอไลก็ปลื้มจังออเดอร์กันยังสั่งเลยถ้ารักแม่ค้าสั่งมาคลิกคลิกสี่สาห้าบาทอย่าต้องไลนะคุณค่ะออเดอร์กันมาสั่งเลยถ้ารักแม่ค้าสั่งมาคลิกคลิกสั่งเลยคลิกคลิกดูแล้วชื่นใจชื่นใจเรื่องอะไรเหมือนธุรกิจครอบครัวเหมือนธุรกิจครอบครัววันนี้ดูกรรมการทำไมคะเขาเหมือนคู่แฝดกันจังเลยทางนู้นเหรอลูกใช่ค่ะอ๋อเน้นสมจิตไงลูกเน้นเป็นคนหนึ่งจักรวาลคนหนึ่งนักมวยคนหนึ่งนักดนตรีโอเควันนี้อวยพรให้กำลังใจสองจังหวัดขอให้ทำให้เต็มที่และการเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองนะที่เหลือเดี๋ยวกรรมการตัดสินให้โอเคขอบคุณนะครับอัลบั้มใหม่ของน้องปาวลีพรพิมลครับขอบคุณครับเลยค่ะแล้วมาฟังกันลูกขอบคุณมากเอ้ยดูไอ้หาน้ำมาท่าต้องกินด้วยป๋าฝั่งนี้ไม่มีน้ำเลยค่ะตรงนี้ไม่มีน้ำเลยดูแลฝั่งนู้นดีเลยแบบอยากให้ดูแลฝั่งเราบ้างไงคะอยากจะทานอะไรมีพวกแบบน้ำขิงอะไรอย่างเงี้ยร้อนไม่อยากระบายลมหรือไงงั้นไม่กินแล้วไม่เป็นไรค่ะพักโฆษณาที่บอกว่ามีขั้นตอนใหม่โอเควันนี้นะครับการแข่งขันของเราเพิ่มสเต็ปเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งวันนี้เราเพิ่มการแข่งขันแบบทีมด้วยทีมในที่นี้หมายถึงว่าให้ทั้ง2ทีมจัดมาคนละ3มาร้องพร้อมกันเลยครับแล้วเราบวกเข้าไปอีกหนึ่งเป็นดาราประจำจังหวัดต้องเป็นผู้นำเลยถ้าเป็นอุดรบุ๋มบิ๋มสามโทนบุ๋มบิ๋มไม่ไหวแล้วนะหลังถ้าไม่ไหวต้องส่งตัวเก่งที่สุดของจังหวัดลงใครผมโอเคเข้าใจนะการแข่งขันแบ่งเป็น4ขั้นตอนอย่างนี้ต้องมีดาราที่เป็นชาวระนองมีดาราที่เป็นชาวขอนแก่นโอเคพบเลยฮะทีมจังหวัดระนองชุดนอนไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้ายแก้แค้นที่เพื่อนชายเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอันที่จริงผมนั้นจนยังไม่รวนส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่า
ปล่อยให้เธอลอยนวลอันที่จริงผมนั้นยังฝันใฝ่ยังรักยังอะไรในบทรักกันเย้าหนัวไม่ตัดใจไม่ตายก็ชวนผมเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางด่วนช่างเร่ร่วนละลายบอกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยกว่าเดิมเพราะว่ามันมีดาราอยู่ในทีมด้วย ดีนะเวลามีดารามาแข่งเราจะได้เห็นเลยว่าน้องๆเขาเด่นเขาเด่นขึ้นมาเลยเฮ้ย แต่ผมรู้เลย2คนนี้ตื่นเต้น ดูตั้งใจมากเขาตั้งใจมากใช่ใช่เลยโอเคไหมครับทีมโอเคตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นเหมือนแบบมาแข่งเองเพราะรู้ว่ามีคะแนนด้วยก็แข่งอยู่ไม่เหมือนแข่งมาตั้งแต่แรกเองอ๋อใช่ใช่ส่วนพี่เอ็มเว้ยลองลองไปตกลงจะหมุนหรือจะไม่หมุนไม่คือผมมันไม่ถนัดเต้นไงอ่าพี่เขาไม่ถนัดเต้นแล้วแล้วพี่พี่เย็บตัวใหญ่มากไอ้น้องๆเหมือนลูกกอกน้องๆน้องๆถูกกันแล้วพี่พี่เย็บเอ้าหมุนหมุนเอ้าหมุนหมุนไม่ถนัดเต้นไม่ถนัดเต้นเดี๋ยวกรรมการอย่าลืมโอเคข้อที่5คะแนนนะฮะระนองหรือขอนแก่นครับมันต่างกันเกินไปคือแต่ละคนเขาก็มีความคิดของเขาไงเขาก็หนึ่งเสียงไงอะไรใครสกิดใครสกิดอ๋อบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มเมื่อกี้บิ๊กเอ็มโมโหต้องปิดปากต้องปิดปากต้องปิดปากทีมแต่ไม่ใช่ไม่บิ๊กเอ็มทีบิ๊กเอ็มทีพี่ว่าครั้งนี้ผมให้คะแนนความสามัคคีแต่ส่วนของบิ๊กน้องบิ๊กเอ็มพอบิ๊กเอ็มร้องปุ๊บร้องจบท่อนแรกพอน้องสามคนจะร้องแบบมือกันไว้เฮ้ยมันเขาจะร้องต่อไม่ได้กั้นเลยครับท่าเขาโคท่าเขาเป็นท่าเป็นท่าเก่งจริงๆแล้วกฎกติกาของการร้องเพลงหรือดนตรีเขาบอกว่าผิดเหมือนกันถือว่าถูกแสดงว่าวันนี้ทั้งฟังระนองผิดเหมือนกันแต่มาถึงความเด่นของขอนแก่นบิ๊กเอ็มออกมาก่อนเลยคนน้องเพลงดีเลยดูเด่นผมว่าเอาละผมยกให้ทางนั้นแน่นอนพอหมดท่อนของบิ๊กเอ็มแงมองหาฮอตมองหาเองไม่มีใครร้องทีนี้กระโดดไปหาสายฝนเลยทีนี้ความสามัคคีของขอนแก่นน้อยกว่าระนองวันนี้ที่ให้ทางระนองอะนะคะเพราะว่าพี่จริงเพี้ยนไปละครึ่งเพลงแต่ว่าด้วยความสนุกอะค่ะเราก็มองข้ามในจุดนี้แล้วก็กลายเป็นอยู่ดีๆเขาก็พยุงกันขึ้นมาแต่ว่าทางขอนแก่นเนี่ยคือบิ๊กเอ็มขึ้นมาร้องดีเลยอะร้องแบบเป็นนักร้องได้เลยอะแต่พอหลังจากบิ๊กเอ็มจบไปคือความกังวลเกิดขึ้นคือไม่แน่ใจว่าลืมเนื้อหรือเปล่าร้องผิดท่อนกันอ๋อร้องผิดท่อนวันนี้ก็เลยเสียคะแนนให้น้องๆไปค่ะเพราะว่าน้องๆเขาไม่มีความกังวลมีความรู้สึกว่ามันหลงด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าทีมของทัพทีมเขามีความพร้อมเพรียงมากกว่าบิ๊กเอ็มกับทัพทีมเนี่ยเราจะรู้ว่าทัพทีมร้องเพลงดีแต่บิ๊กเอ็มไม่เคยฟังเพลงมาก่อนแต่พอบิ๊กเอ็มร้องปุ๊บดีชอบบิ๊กเอ็มเป็นทุนเดิมฮะถ้าบิ๊กเอ็มบอกว่าถ้าบิ๊กเอ็มเป็นรถให้พุ่งชนพี่ยังไม่ทันพูดพุ่งชนท้ายมาเลยอะทัพทีมเนี่ยออกมาพุ่งจากคีย์นี้เป็นอีกคีย์หนึ่งแล้วได้ท่อนยาวด้วยทัพทีมท่อนยาวกินไปครึ่งเพลงกว่าน้องจะมารวบคีย์กลับได้บาปบุญทัพทีมยังได้คะแนนมาตั้ง4คนพี่ถามตรงๆนะหนูทำบุญไปด้วยอะไรคะหนู
ทำไมถึงได้คะแนนมาตั้ง4คนคะแนนเดียวคุณไม่พอซะแล้วว่าเออเขาทำบุญมาเขาทำบุญมาโอเคไม่เป็นไรแค่5คะแนนถือว่าสนุกสนานถือว่าสนุกสนานกันเป็นกำลังใจของจังหวัดเดี๋ยวในรอบการแข่งขันต่อไปจะเข้าสู่การแข่งขันแบทเทิลแบทเทิล